สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการรีวิวรถสวยๆจากแอดมายกันอีกแล้วนะคะวันนี้ถึงคิว Mercedes-Benz CLA 250 AMG Sport รุ่น W117 ปี2014คันนี้ค่ะความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากๆเลยค่ะภายนอกตกแต่งอย่างสวยงามกระจังหน้าไดมอนด์กิลและชุดแต่ง AMG รอบคันทั้งกันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังค่ะในส่วนของไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบซีนอนและล้อแม็ก AMG 5ก้านคู่ขอบ18พร้อมยางใหม่ปี2018ด้วยเข้ามาดูในส่วนของด้านในกันนะคะภายในจะเห็นความหรูหรานะคะตกแต่งด้วยแบบอลูมิเนียมและจุดเด่นเลยค่ะนี่หลังคาพาโนรามิกรูฟเต็มบานในส่วนของเบาะเป็นเบาะอัลคันทาร่าค่ะโหดีไซน์สปอร์ตคล่องตัวนะคะเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ผู้ขับขี่มากๆเลยในส่วนของระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์7สปีดอยู่ตรงพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านโครเมียมนะคะพร้อมระบบปรับความหนืดที่พวงมาลัยตามความเร็วช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่อีกด้วยเบาะนั่งสบายมากๆนะคะเพราะว่าของเขาเป็นทรงสปอร์ตที่โอบกระชับค่ะและที่สำคัญในการปรับนะคะง่ายดายมากค่ะเหมาะกับสรีระของเรานะคะที่ปรับได้และมีเมมโมรีถึง3จุดด้วยกันทั้ง2ฝั่งเลยค่ะทั้งคนนั่งและคนขับเลยนะคะในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะนอกจากเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube ได้นะคะและที่สำคัญใครมีแผ่นอยู่นะคะคันนี้ใส่ได้ถึง6แผ่นเลยด้วยกันนะคะโหมดขับขี่ก็มีให้เลือกถึง3โหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Eco Manual หรือว่า Sport นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็สามารถนั่งได้จริงและนั่งได้สบายด้วยค่ะเบาะก็ยังเป็นทรงสปอร์ตอัลคันทาร่าเหมือนกับด้านหน้าเลยค่ะสวยสปอร์ตโดนใจไหมล่ะคะแก่คันนี้ CLA 250 AMG Sport นะคะเจ้าของเดียวรถศูนย์แท้ที่มาในราคาเพียง 1,590,000 บาทเท่านั้นค่ะไม่ได้มีแค่ความสวยนะคะแพ็กเกจออกรถเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นฟรีเคลือบแก้วเต็มระบบฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรีเช็คศูนย์ก่อนส่งมอบนะคะและที่สำคัญมีวารันตีหลังการขายให้ฟรีประกันเครื่องเกียร์จากเอเชียแคร์นะคะ1ปีหรือ 20,000 โลเลยค่ะถ้าท่านไหนสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์ call center 0875097878หรือจะทักมาคุยกันที่ LINE @admycar นะคะและครั้งหน้าจะมีรถคันไหนมารีวิวห้ามพลาดนะคะกด subscribe แล้วกดกระดิ่งที่ช่อง YouTube @admycar channel ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้อ้ําต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ